พอหลังจากที่เราไปเบิ่งบ้านมาเราก็เดินออกกำลังกายบริเวณรอบๆนี่ค่ะใกล้ๆบริเวณบ้านน่ะยังออกกำลังกายมุ้งนี้ก็มีบ้านอยู่ 2-3 หลังนะคะเราก็ยังไปได้ประมาณครึ่งกิโลเมตรเนี่ยค่ะไม่ใช่ครึ่งกิโลกรัมอ๋ออันนี้เป็นอ๋ออันนี้ผักกลุ่มอันนี้ที่เขาเก็บกันนะคะผักกลุ่มผักกลุ่มฝรั่งนะคะหรือว่าดอกเมเปิลนะคะดอกใบเมเปิลนี่นี่ที่เห็นคนไทยในต่างแดนเขาเก็บกันนะคะนี่ต้นใบเมเปิลนี่เขากระยางออกกำลังกายจักหน่อยนะคะไอ้พวกเขาอิดยาหมูอันนี้คือยาสำหรับวัวนะคะยาที่เขาอัดเป็นแท่งเป็นก้อนไว้นะคะนี่สำหรับเลี้ยงวัวนี่ตอนนี้เขากระถึงบ้านที่เอามาเบิ่งแล้วค่ะนี่อยู่ท่ามกลางต้นส้นนะคะท่ามกลางป่าสนเหมือนกันแต่ว่าร่างนี้ร่างน้อยกว่าร่างแรกที่เราเคยไปเบิ่งนะคะร่างเล็กกระทัดรัดพื้นที่ใช้สอยก็มีพื้นที่ใช้สอยพอสมควรนะคะอยู่ท่ามกลางป่าบลูเบอรี่นะคะหน้าบ้านก็จะมีบลูเบอรี่นะคะตอนนี้ก็กำลังออกดอกแล้วค่ะบลูเบอรี่เจ้าของก็จะเป็นผักอยู่บ้านหลังใหญ่นะคะตรงนี้ไม่มีประปานะคะเขาก็เจาะน้ำบาดาลไซส์นะคะแต่ว่าบ้านที่พ่อใหญ่มาเบิ่งนี่ก็ยังบ่มีน้ำบาดาล นะคะถ้าเฮาบางพักก็ต้องนำน้ำมาจากที่บ้านนะคะต้องใส่กระติกใส่แกลอนมานะคะอันนี้คือหน้าบ้านอยู่พวกนี้ก็อยู่หมอเพื่อนบ้านอยู่นะคะแต่ว่าร่างบ้านร่างแรกที่เฮาไปเบิ่งอ่ะก็อยู่ไกลเพื่อนบ้านหน่อยนะคะอันนั้นจะได้ยินเสียงลมแห้งแห้งนะคะนี่มื้อนี้เฮาก็พามาเบิ่งอีกรอบนึงนะคะเพราะพ่อใหญ่มาเบิ่งอีกใหม่บ่รู้ว่าอีตัดสินใจซื้อบ่นะคะนี่จ้าอีกค่ะเฮาก็ย่างมันอีกบ่งนึงนะคะของบ้านที่เฮามาเบิ่งนะคะมื้อนี้พื้นที่3,000 ไร่นะคะเจ้าของที่เข้าเป็นเจ้าของที่บ้านนะคะเจ้าของที่เข้าต้องการขายเนี่ยเป็นพื้นที่ของเขาหมดเลย 3,000 ไร่นะคะต้นไม้ต้นนี้อันนี้ก็เป็นต้นนี้ก็เป็นข้างๆหมดเลยนี่เจ้าของสวยมากมีที่ดินได้นะคะมีที่ดิน 3,000 ไร่เดี๋ยวบอกอันนี้เป็นพื้นที่ของเขาหมดเลยอย่างมาสำรวจนะคะสำรวจพื้นที่นี่เราสามารถมาเดินออกกำลังกายได้นะคะพื้นที่ต้นไม้ที่เขาตัดไปนี่ก็เป็นพื้นที่ของเขาหมดเลยนะคะ 3,000 ไร่บ่ฮู้ว่าฮอดปุ้งใดนะคะมีพื้นที่กว้างนะคะพื้นที่กว้างมากเดี๋ยวเสียหาบ่มีบุ้งอาบน้ำแล้วก็บ่มีน้ำถ้าคิดว่าตัดสินใจซื้อก็ต้องสงสัยได้ต่อน้ำจากน้ำธรรมชาตินะคะนี่จะมีโซมอบ้านนี่จะมีในน้ำอยู่นะคะน้ำเล็กๆค่ะเอาไปต่อเขาเอาไปหิบอันบริวารต่อไปใช้กับนี่แบบเป็นน้ำจากธรรมชาตินะคะมันก็สามารถใช้ได้อยู่นะคะก็ใส่อยู่นี่ค่ะต้องได้ต่อขอคือเข้านี้นะมั้งเข้า
มีมะเขียวก็คือใส่เยอะนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถึงน้ำก็ค่อยยืนนะคะก็ใส่อยู่เพราะว่ามันจะมีน้ำใหญ่ๆอยู่ของพุ่นนะคะก็ใจกับบานที่เขียวต้องการที่จ้าวันนี้เขาก็พามาเบิ่งอีกรอบนึงพามาเบิ่งบรรยากาศนี่ยังพร้อมนะคะรอบๆว่าเป็นยังไงวันนี้ก็สามารถย่างออกกำลังกายได้นะคะเป็นย่างใส่ปลาใส่เนื้อเงียบสงบดีนะคะ